วัสดีค่ะต้อนรับสมาชิกซูมทุกท่านนะคะเข้าสู่ DMC Dharma Media on Zoom ค่ะในวันนี้นะคะเรามาพบกันในช่วงของ Zoom Idol นะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 17:00 นถึง 17:30 นาทีโดยประมาณนะคะส่งหัวใจทักทายสมาชิกซูมทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามารับชมรายการ Zoom Idol เรียบร้อยนะคะก็สามารถที่จะรับชมได้นะคะผ่าน2ห้อง Zoom นะคะที่ลิงก์ zoom072.comและอีกหนึ่งห้องซูมก็คือ zoom072.com/dmz นะคะสองห้องนี้นะคะเราก็จะได้เห็นหน้าของคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมผ่านซูมรวมไปถึงสามารถที่จะพูดคุยทักทายผ่านทางห้องแชทกันด้วยนะคะมาร่วมให้กำลังใจเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันค่ะซึ่งรายการซูมไอดอลนะคะก็เป็นรายการที่จะทำให้ทุกท่านได้มีโอกาสมารับฟังเรื่องราวค่ะของไอดอลที่มาจากหลากหลายวงการอาชีพเลยนะคะมาร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตโดยมีคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคำสอนของย่อมหาปูชนียาจารย์ที่ปรับใช้แล้วชีวิตมีความสุขแล้วก็ประสบกับความสำเร็จมาแบ่งปันให้กับสมาชิกซูมได้ทราบกันด้วยค่ะซึ่งซูมไอดอลของเราในวันนี้นะคะ20กว่าปีของการที่มีโอกาสได้มาศึกษาพระพุทธศาสนามาศึกษาคำสอนของมหาปูชนียาจารย์ทำให้เกิดคำตอบในใจอย่างชัดเจนว่าคนเรานั้นเกิดมาทำไมค่ะโดยเฉพาะการที่ได้มีโอกาสนะคะอุปสมบทเสกียวัตรต่างๆเนี่ยสามารถหล่อหลอมให้คนคนหนึ่งภาคภูมิใจในตัวเองอย่างมากมายเลยนะคะวันนี้แขกรับเชิญของเราก็พร้อมแล้วที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับสมาชิกซูมได้ทราบกันด้วยค่ะขอต้อนรับคุณกิจรันจันโป๊วิทยากรสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำและอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยหรือว่าคุณบอมนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพิธีกรครับแล้วก็สวัสดีผู้ชมทางบ้านผ่านโปรแกรมซูมทั่วโลกทุกคนครับค่ะนะคะคุณบอมคะสอบถามนิดนึงในส่วนของหน้าที่การงานนักวิทยากรแล้วก็อาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะก็คือผมทำงานให้กับสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำนะครับก็คือเราเน้นการรณรงค์ป้องกันเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางน้ำซึ่งก็จะเป็นการสอนมีทั้งสองหลักสูตรคือหลักสูตรที่สอนผู้ใหญ่ก็คือไลฟ์การ์ดแล้วก็หลักสูตรที่สอนเด็กก็คือหลักสูตรว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดครับแล้วก็ส่วนงานอาจารย์พิเศษมหาลัยก็จะเป็นงานสอนว่ายน้ำแล้วก็สอนวิชาช่วยชีวิตทางน้ำครับนะคะก็เป็น อาจารย์ที่มีทักษะนะต้องมีทักษะเลยนะคะในเรื่องของการช่วยชีวิตแล้วก็วิธีการที่ถูกต้องนะคะในการที่จะช่วยชีวิตทางน้ำแต่ก่อนที่เราจะได้ไปดูในรายละเอียดของในส่วนต่างๆเนี่ยนะคะอยากให้สมาชิกซูมได้รู้จักกับคุณบอมหน่อยค่ะว่าตัวตนก่อนที่จะได้มีโอกาสมารู้จักกับพระธรรมกายเป็นอย่างไรอัธยาศัยหรือว่าความสุขในชีวิตเป็นอย่างไรบ้างคะก็ต้องบอกกันเลยว่าส่วนตัวเนี่ยครับไม่ได้เกิดมาในพระพุทธศาสนาตั้งแต่แรกก็คือพอเกิดมาเนี่ยก็ไปนับถือเป็นคาทอลิกศาสนาคริสต์นะครับคือตั้งแต่แรกเกิดเลยก็คือเกิดมาก็จะมีพิธีกรรมของทางศาสนาตั้งแต่เด็กแล้วก็เป็นมาตลอด18ปีก็คือเรียกได้ว่าทุกๆวันอาทิตย์นะครับก็จะต้องไปโบสถ์ไปทำกิจกรรมทางศาสนาไม่ขาดเลยเช่นถ้าเกิดมีการถ้าเล่นกีฬาผมเล่นกีฬาอยู่ ไปแข่งกีฬาหรือไปเที่ยวต่างจังหวัดถ้าตรงกับวันอาทิตย์เมื่อไหร่เนี่ยก็ต้องหาโบสถ์และเพื่อที่จะว่าเวลานี้ในเวลาเข้าไปทำพิธีกรรมนะครับก็จริงๆนิสัยแบบนี้ครับมันติดมาตั้งแต่ตอนที่ความเชื่อเดิมจนกระทั่งมาปัจจุบันเนี่ยทุกๆเช้าก็จะคอยแบบตื่นมาแล้วก็ไปใส่บาตรไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานปัจจุบันต้องทำงานต่างจังหวัดเนี่ยผมก็จะคอยเดินถ้าไม่มีรถก็เดินไปหาพระตามหมู่บ้านว่าจะมีพระมาไหมเราก็จะเตรียมข้าวของไปใส่บาตรก็ถือว่าเป็นนิสัยที่ติดตัวมาตั้งแต่ความเชื่อเดิมนะครับตรงนี้จริงๆก็คือ ต้องบอกว่าคุณพ่อเนี่ยครับนับถือศาสนาคริสต์แล้วก็คุณแม่เนี่ยเป็นพุทธนะคุณแม่ก็เป็นพุทธมาตั้งแต่เกิดค่ะแล้วก็แต่งงานกันแล้วก็จนกระทั่งคือในพิธีกรรมเขาก็ต้องนำเด็กที่เกิดมาใหม่นะครับก็ให้ไปทำเข้าทางศาสนาเลยก็ทีนี้ด้วยความที่ว่าถูกหล่อหลอมมาคือเป็นตระกูลที่ค่อนข้างใหญ่คือถ้าบอกนามสกุลเนี่ยถ้าทางในวงการทางศาสนาเนี่ยเขาก็จะรู้จักนะครับตรงนี้ก็ทีนี้ก็ตลอดที่ระยะเวลาที่ใช้ชีวิตมาเนี่ยก็ยังถือว่ายังคุกคีกับศาสนาพุทธบ้างเพราะว่าบ้านเนี่ยอยู่ใกล้วัดแต่ทีเนี้ยคริสต์เราก็ยังนับถือพุทธเนี่ยเราอยู่ใกล้วัดก็แต่ว่าตอนนั้นจะมีหลักสูตรเปิดสอนคอมพิวเตอร์ค่ะบ
ุณแม่ก็บอกว่านี่ลองไปเรียนกับพระอาจารย์สิเพราะว่าตอนนั้นท่านเปิดสอนฟรีก็เลยเดินไปเรียนคอมพิวเตอร์กับพระอาจารย์ตอนนั้นยังเด็กๆนะครับประถมจนกระทั่งก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ความที่เราไม่รู้เลยเลยเกี่ยวกับศาสนาพุทธตอนนั้นก็น่าจะช่วงบ่ายๆแล้วเราเห็นว่าพระอาจารย์ท่านจะหิวเราก็เลยซื้อน้ำไปปรากฏว่าท่านบอกว่าบอมหลวงพี่ฉันไม่ได้หรอกเอาทำไมล่ะครับบอมซื้อเฉากล้วยมาให้หลวงพี่คือเราไม่รู้เลยว่าพระฉันอะไรได้บ้างมาได้มาเราก็กลัวท่านหิวน้ำเราก็เลยแบบซื้อไปแต่ปรากฏว่าซื้อผิดแล้วทีนี้ด้วยความว่าโตขึ้นมาหน่อยก็ถือว่าเป็นคนคริสที่ได้รับคัดเลือกไปประกวดเขาเรียกอะไรประกวดวัฒนธรรมชาวพุทธนะครับการกราบการไหว้เนี่ยเขาบอกว่าผมกราบสวยคือได้รับเลือกเป็นตัวแทนเหมือนจะเป็นตัวแทนระดับชั้นเนี่ยครับติดอันดับด้วยนะครับตอนนั้นแต่เด็กๆก็คือแบบเข้าไปประกวดกราบอะไรอย่างนี้ครับก็เลยก็ไปแบบงงๆครูเขาบอกลองกราบนี้สิอย่างนี้เสร็จแต่ว่าตอนนั้นคือกราบแบบซ้อมกราบอย่างเดียวไม่ได้ไปกราบรูปเคารพกราบพระก็คืออยู่กับทั้งสองความเชื่อมาหล่อหลอมคุณบอมมาตลอดเลยแล้วทีนี้จุดเริ่มต้นล่ะคะมารู้จักพระพุทธศาสนามากขึ้นหรือว่ารู้จักกับวัดพระธรรมกายได้อย่างไรคะก็ต้องบอกว่ากัลยาณมิตรนะครับก็คือคุณแม่คุณแม่เนี่ยก็ก่อนหน้านี้คุณแม่จะชอบบอกว่าคุณแม่จะเป็นชาวพุทธแต่ในทะเบียนบ้านก็คือไม่ได้รู้หน้าที่ชาวพุทธที่แท้จริงจนกระทั่งแม่ก็มีกัลยาณมิตรเพื่อนคุณแม่อีกทีนึงมาชวนเข้าวัดแล้วก็คุณแม่ก็คิดว่าแบบมีลูกชายน่าจะเสียดายว่าลูกชายถ้าน่าจะได้มีโอกาสมาศึกษาศาสนาพุทธบ้างค่ะก็เลยชวนมาวัดตอนนั้นถือว่าชวนเนี่ยไม่ได้ตัดสินใจมาเลยเพราะว่าในใจเราไปโบสถ์กับพ่อมาตลอดแล้วก็ถ้าเป็นอะไรที่มาวัดเนี่ยจะต้องแบบมีการแบบขัดแย้งกันเล็กน้อยอย่างนี้ด้วยความที่ว่าเราเนี่ยเป็นจะพูดง่ายๆว่าเป็นคนว่าง่ายดีกว่าแล้วก็อยากจะแบบตามใจแม่นิดนึงคือเหมือนกับแม่ก็จะคอยหากุศโลบายครับว่ากิจกรรมของวัดเราเนี่ยจะมีอยู่หลากหลายมากแม่ก็จะเลือกว่ากิจกรรมอะไรที่เหมาะสมกับผมที่สามารถทำได้ตอนนั้นเป็นคนที่แบบชอบเข้าประกวดวาดภาพอะไรพวกนี้คือผมสามารถวาดภาพอะไรเนี่ยได้คุณแม่ก็เลยส่งให้ผมเข้าไปประกวดรู้สึกตอนนั้นจะเป็นวาดภาพวันแม่ของชมรมพุทธศาสนาสักคนนะครับก็ได้รางวัลเลยนะครับวาดไปประกวดได้รางวัลด้วยนั้นก็ถือว่าเป็นการแบบรู้จักวัดตอนเข้ามาที่วัดครั้งแรกเนี่ยก็เห็นวัดก็รู้สึกปกตินะครับไม่ได้เหมือนกับคนทั่วไปนี่คือความรู้สึกของผมบางคนจะบอกว่าวัดพระธรรมกายมีอะไรใหญ่โตสร้างอะไรเกินความจะเป็นไหมคือด้วยความที่เราความเชื่ออื่นเราก็เห็นมาอยู่แล้วว่าที่อื่นก็มีก็เลยไม่ได้แปลกว่าวัดก็วัดก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สร้างมาจริงๆดูเรียบง่ายได้ซ้ำนะครับของสิ่งก่อสร้างของในวัดแล้วก็ใช้งานได้อย่างคุ้มค่าเรามาถึงแล้วก็เห็นว่าเป็นที่ค่อนข้างจะสงบเหมาะสำหรับการทำศาสนกิจของชาวพุทธนะก็เลยจะบอกว่าครั้งแรกที่เข้ามาร่วมพิธีจริงๆรู้สึกจะเป็นช่วงศึกตอนนั้นจะเป็นสภานมกายหลังฆ่าจากคุณแม่ชวนตอนนั้นชวนคุณยายของผมมาด้วยค่ะก็แม่ก็บอกว่าบอม คุณยายเนี่ยนะเดินไม่ค่อยไหวช่วยมาเข็นรถเข็นหน่อยแล้วก็เด็กดีแล้วก็เอาไม่เป็นไรกับพายายมาแล้วก็มาช่วยเข็นรถเข็นมาเข้าพิธีที่สึกจะเป็นหอฉันนะครับถวายเพลก็เห็นพระของวัดพระธรรมกายครั้งแรกเนี่ยก็รู้สึกปลื้มเลยก็แบบเห็นแบบรู้สึกแบบผ่องใสมากแล้วก็สง่างามชุดเนี่ยเป็นแบบมีระเบียบการเดินการนั่งเนี่ยครับเห็นแล้วแบบเลื่อมใสแล้วก็ตอนนั้นด้วยความที่ยังเด็กเนี่ยเราก็เห็นว่าพระนั่งในวงฉันเนี่ยเราก็มองกับข้าวโอ้โหแต่ละอย่างเนี่ยประณีตเห็นแล้วรู้สึกหิวอยากกินบ้างแล้วก็แบบแล้วก็เป็นอะไรที่แบบรู้สึกแบบไม่ได้ลบอะไรกับทางวัดเลยเพราะความที่ว่าอาจจะเป็นเด็กด้วยแล้วก็เราไปมองแบบเราเปิดใจว่าเราตามคุณแม่ไปก็ถือว่าเราไปช่วยคุณยายอะไรอย่างนี้จนกระทั่งมีพิธีกรรมที่ต้องกราบพระ อันนี้เรื่องใหญ่เพราะกราบพระเนี่ยด้วยความเชื่อเดิมก็จะไม่ให้เคารพอื่นสิ่งสักการะอื่นๆนะครับทีนี้เราก็ไม่ได้กราบคุณแม่ก็เห็นแล้วว่าทำไมบอมถึงไม่กราบแม่ก็อยากรู้เหตุผลแม่ก็เลย
มากระซิบบอกว่าถ้าพระเนี่ยเป็นบุคคลเป็นผู้ใหญ่ที่แม่เคารพนะแม่กราบเนี่ยบอมกราบได้ไหมเราก็นั่งนึกสักแป๊บหนึ่งเออปกติเราก็ไหว้คุณตาคุณยายครูอาจารย์อยู่แล้วพระก็เหมือนเป็นผู้ใหญ่สักคนเออเราก็กราบได้เราก็เริ่มจากนั้นมาก็กราบถึงแม้ว่าอาจจะแบบเขินๆมากเพราะเราไม่เคยกราบพระมาก่อนก็เริ่มจุดเริ่มต้นก็คือการกราบพระวันนั้นนะและหลังจากนั้นก็มีหลายกิจกรรมที่ส่งผมเนี่ยเข้าไปร่วมกิจกรรมต่อมาก็จะเป็นกิจกรรมของสิจะเป็นตอนนั้นจะเป็นหลักสูตรดีกว่าหลักสูตรการฝึกสมาธิระยะสั้นๆนะน่าจะเป็นที่การนะครับ คือตอนนั้นคือเป็นหลักคอร์สเลยถือว่าเป็นคอร์สนั่งสมาธิเลยตอนแรกไม่อยากไปแต่ที่ต้องมาเนี่ยมีเหตุผลเพราะว่าก่อนหน้านี้ด้วยความที่เป็นนักกีฬาเราซ้อมกีฬาอยู่แล้วตอนนั้นจะคัดทีมชาติสึกเป็นกังวลมากแม่ก็บอกว่าถ้ากังวลลองขอหลวงปู่ดูสิหลวงปู่วัดปากน้ำครับหลวงปู่สดนะครับหลวงปู่ศักดิ์สิทธิ์นะขออะไรได้ทุกอย่างเราก็เลยแบบพระความเชื่อเดิมเราก็ขอเราก็ขอหลวงปู่ด้วยว่าเออนะถ้าเกิดติดทีมชาติเมื่อไหร่นะเดี๋ยวบอมจะกลับมาแล้วเนี่ยแข่งเสร็จกลับมาจะมานั่งสมาธิกับแม่ก็เป็นที่มาว่าต้องกลับมานั่งสมาธิต้องกลับมานั่งสมาธิได้กลับมานั่งสมาธิก็เลยมาแบบมาตามสัญญาแต่มาแบบใจไม่ได้เต็มร้อยนะครับค่ะเพราะว่าแบบเราเขาบอกต้องรักษาศีล8ไม่รู้จักศีล8คืออะไรรู้แต่ว่าไม่กินข้าวเย็นต้องกินปกติเป็นนักกีฬาเนี่ยก็จะกินหลายมื้ออยู่แล้วใช่หลายมื้ออยู่แล้วว่าประบอกไม่กินข้าวเย็นกิน2มื้อโอ้โหอยู่ไม่ได้เราก็เลยแบบมาแบบติดๆขัดๆแล้วเราก็เลยสรุปก็คือขอเป็นศีล5ละกันมาแล้วก็นั่งสมาธิก็ปวดเมื่อยระบมตามแบบฉบับแบบนักกีฬาก็จะตึงๆอยู่แล้วแล้วก็ถือว่าเป็นการมาครั้งแรกเลยนะที่รู้จักสมาธิครั้งแรกใช่ใช่ก็จริงๆเรียนในโรงเรียนมีสอนอยู่แล้วครับแต่ว่าทีนี้สอนก็อาจจะแบบเป็นหลักสูตรสั้นๆไม่ได้ลึกเพราะว่าสอนเด็กๆทีนี้ก็แบบมาแบบตอนนั้นน่าจะเป็นกลุ่มผู้นำบุญเพื่อนๆคุณแม่นะเราก็แบบเราก็มาแล้วก็ฟังบ้างฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างสวดบาลียังอ่านติดๆขัดๆสวดต้องปิดคีย์แล้วครับสวดมนต์เนี่ยแล้วตอนนั้นต้องถามคุณบอมว่าได้อะไรจากการที่พาตัวเองเข้ามารู้จักสมาธิมันต้องได้อะไรสักอย่างนึงแหละในการนั่งสมาธิคือตอนนั้นถึงไม่ได้คงไม่ได้สังเกตตัวเองว่ารู้สึกเป็นยังไงแต่ว่าไม่ได้รู้สึกไม่ชอบเลยไม่รู้สึกไม่ชอบแต่เพียงแค่ว่ารู้สึกว่ามันเมื่อยจังทำไมนั่งสักแป๊บแล้วเดี๋ยวมันง่วงแค่นั้นเองแค่สองเหตุผลทีนี้ก็พอหลังจากนั้นนะครับก็จบจากคอร์สนั้นคุณแม่ก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีมากไม่อยากให้ห่างนะเพราะถือเป็นช่วงวัยมัธยมปลายวัยเรียนหัวต่อเลยก็เอามีกุศโลบายให้ผมไปเข้าค่ายนะกับรู้สึกจะเป็นชมรมของที่วัดนะครับน่าจะเป็น RNTTC ก็จัดขึ้นด้วยจัดขึ้นกับพี่ๆมหาลัยเป็นคนจัดขึ้นแม่ก็บอกว่าเนี่ยโครงการเนี่ยนะมีพี่ๆมหาลัยเต็มเลยบอมจะเข้ามหาลัยใช่ไหมลองไปคุยกับพี่สิว่าจะเข้าที่ไหนเผื่อได้ที่ถูกใจจะได้อยู่ในกลุ่มคนในวงการเดียวกันก็ได้เราก็ติดไปก็ตอนนั้นรู้สึกก็ไปไม่กี่วันน่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์2วันที่น่าจะจริงเชียงใหม่นะครับแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ก้าวเข้ามาสู่เป็นอาสาสมัครของที่วัดก่อนพอหลังจากนั้นก็พี่ๆก็ชวนตอนนั้นยังไม่ได้เข้ามาอะไรด้วยและยังเป็นชิดอยู่ด้วยคุณพี่ก็ชวนมาอยู่ในจุดติดต่อสอบถามนะครับของรู้สึกจะสำนักสถาพิบาลก็ทำหน้าที่ประสานงานแจ้งของหายรับแจ้งของหายเก็บของได้แล้วก็คนพัดหลงหรือแนะนำสถานที่ต่างๆในสภาธรรมกายสากลตอนนั้นเสร็จแล้วก็ทำหน้าที่อยู่ประมาณปีหรือ2ปีครับตอนนั้นจนเข้ามหาลัยปีหนึ่งการเดินทางก็มาวัดเองเลยนั่งรถจากบางนามาต่อรถสองแถวที่ฟิวเจอร์นะมารถหนองเสือจนกระทั่งมาวัดนะครับก็ไปขับเองไงก็มาทุกวันอาทิตย์เลยครับเพราะว่าพี่ๆก็กลัวจะตกบุญก็เลยชวนน้องบอมมาวัดแบบนี้นะมาช่วยงานกันอะไรอย่างงี้ๆมีใครก็ไปก็ทำกิจกรรมมาโดยตลอดจนกระทั่งมีจุดเปลี่ยนอีกครั้งนึงก็คือตอนนั้นจะสึกว่าน่าจะเข้ามหาลัยแล้วไม่แน่ใจเอาไปไม่แน่ใจดีกว่าคุณแม่ชวนไปปฏิบัติธรรมอีกทีนี้7วันที่สวนพระนาวัดจังหวัดเชียงใหม่ก็ถือว่าเป็นการได้รักษาศีล8ครั้งแรกเลยครับอันนี้คือเราทำกิจกรรมกับเขาหมดกับผู้นำบุญหมดน
นะแล้วก็รู้สึกประทับใจเรื่องหลักคําสอนที่ลึกซึ้งมากกว่านี้เพราะว่าที่จําได้ก็คือพุทธประวัติค่พะุทธประวัติเนี่ยเพิ่งรู้ด้วยซ้ำว่าพระพุทธเจ้ามีหลายพระองค์เราฟังแล้วก็รู้สึกชอบมากเลยแล้วพอจบเทศเสร็จเราก็ไปถามแม่ว่าแบบเนี้ยบอมจะไปหาฟังได้ที่ไหนแม่ก็ยิ้มยิ้มหันมาแล้วก็บอกว่าไปบวชสิเข้าสู่การบวชแล้วทีนี้โอ้โหเวลากระชั้นค่ะคุณบอมคะเรามาเข้าสู่การบวชเลยเพราะว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนเลยเนาะการบวชของคุณบอมมันทําให้คุณบอมได้มีโอกาสศึกษาอะไรต่างๆในพุทธศาสนามากขึ้นตรงนี้เราได้อะไรแล้วคุณบอมตอนนั้นบวชรุ่นไหนคะก็บวชในโครงการธรรมทายาทภาคฤดูร้อนรุ่น34ครับก็ศึกจะเข้าขึ้นสู่ปี2แล้วตอนนั้นประทับใจตั้งแต่การคัดเลือกนะครับสอบสัมภาษณ์คัดเลือกตรวจร่างกายแล้วก็มีการหล่อหลอมเข้าค่ายมันค่ายรดเลยจัดกิจกรรมปีปงผมแล้วก็เป็นนาคคำทายาทเนี่ยจะอยู่ที่วัดเนี่ย1เดือนก่อนคือไม่ได้เข้าวัดกนหัวแล้วเป็นพระเลยต้องอยู่ในโครงการ1เดือนคืองดการติดต่อโลกภายนอกมือถือก็เก็บผู้ปกครองก็มาให้เยี่ยมไม่ให้ติดต่อโทรศัพท์กลับบ้านก็ไม่ได้แต่ด้วยความที่ว่าเราสนใจอยากศึกษาศาสนาพุทธอยู่แล้วแล้วเรามาด้วยความที่ตั้งใจค่ะก็ไม่ได้ทําพิธีพุทธมามกะอะไรมาถึงกนหัวเลยแล้วก็ปฏิบัติธรรมรักษาศีล8แล้วอาราธนาแล้วอยู่กับโครงการจนกระทั่งปลื้มในสุดก็คือตอนที่ได้เข้าพิธีขอขมาแล้วก็เวียนพระทักษิณขอขมาที่เจดีย์ครับก็บวชมูเนี่ยมีหลายร้อยคนแต่ทําได้สงบเสงี่ยมมากเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งต่างจากภาพที่เราเคยรู้จักว่าต้องมีการงานเลี้ยงฉลองอะไรที่เสียงดังเรารู้สึกชอบแบบนี้แล้วก็เป็นพิธีที่เรียกได้ว่าเรียกน้ําตาธรรมทายาทได้ทุกคนเลยก็เป็นการตอบแทนพระคุณคุณพ่อคุณแม่ทางหนึ่งเพราะว่าการบวชเนี่ยเป็นการทำให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยหันมานับถือพระรัตนตรัยให้ได้ศรัทธาในพระรัตนตรัยให้ได้มีบุญที่ท่านสามารถทำเองแล้วติดตัวก็เหมือนกับประมาณว่าที่บอกว่าเกาะชายพระเหลืองขึ้นสวรรค์ก็เหตุผลเนี่ยครับผลที่ว่าระบวชเนี่ยพ่อหันมารักษาศีลแปดพ่อจากเดิมที่เป็นคาทอลิกก็เปิดใจตามพระลูกชายไปปฏิบัติธรรมที่เชียงใหม่ด้วยก็เป็นจุดเริ่มต้นของพ่อที่ทำโครงการวีสตาร์ที่เป็นครูวีสตาร์แล้วเป็นผู้นำบุญและจนกระทั่งปัจจุบันพ่อก็มาอยู่ในครอบครัวเดียวกันเป็นครอบครัวความเชื่อเดียวกันเรียบร้อยครับผมโอ้สาธุนะคะต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่ทำให้มีโอกาสเนาะเรียกได้ว่าเปิดโอกาสให้กับตัวเองดีกว่าได้มาศึกษาทีนี้อีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องพิเศษของคุณบอมเลยก็คือพอได้มีโอกาสเรียนปริญญาโทแล้วเนี่ยสนใจเรื่องของสมาธิมากขึ้นเพราะว่าได้มีโอกาสมาศึกษาพระพุทธศาสนาแล้วตรงนี้อยากให้คุณบอมได้เล่าหน่อยว่าไปทำงานวิจัยอะไรอย่างไรแล้วก็ผลมันเกิดยังไงขึ้นบ้างคะก็หลังจากที่ลาสิกขามาแล้วนะครับแล้วก็คือเรามาเรียนต่อเนี่ยในระดับปริญญาโทก็จะต้องมีหัวข้ออาจารย์ที่ปรึกษาก็จะบอกว่าลองไปคิดมันซิว่าจะทำอะไรดีเราเคยสวดมนต์นั่งสมาธิตอนบวชมาไม่ใช่เหรอพออาจารย์ไกด์ให้เราก็คิดสวดมนต์นั่งสมาธิสิ่งที่เราเคยฝึกมาตลอดหลายเดือนที่ได้เข้าโครงการของที่วัดเนี่ยเราสามารถตรงนี้เอามาใช้อะไรได้บ้างไหมเพราะตอนนั้นเนี่ยมันจะมีเครื่องมือที่วัดคลื่นสมองครับค่ะซึ่งต้องบอกว่าเครื่องมือเนี่ยจะในยุคนั้นจะไม่ได้หาวัดได้ง่ายๆส่วนใหญ่ต้องวัดตามโรงพยาบาลก็เป็นเครื่องมือที่ใหม่แล้วผมก็ใหม่กับเครื่องมือก็เอาตัวเนี้ยสวดมนต์และการนั่งสมาธิเนี่ยมาลองใช้เครื่องมือนี้วัดดูกิจกรรมก็คือเราจะทำกับนักเรียนนักศึกษาดีกว่านักศึกษาคนใหม่เลยที่ไม่มีการสวดมนต์หรือนั่งสมาธิมาก่อนอย่างน้อยละ6เดือนทำหรือไม่ทำก็ได้ใน6เดือนนะครับก็เอาคนใหม่ที่ทำไม่ต่อเนื่องมาเราก็แบ่งกลุ่ม2กลุ่มกลุ่มนึงทำการสวดมนต์กลุ่มนึงนั่งสมาธิแล้วเราก็วัดคลื่นสมองทีเนี้ยมันมีเครื่องเดียวก็ต้องวัดทีละคนผลที่ได้ก็คือในกลุ่มของคนที่นั่งสมาธิครับกลุ่มคนที่นั่งสมาธิเนี่ยจะใช้2กิจกรรมจะใช้30นาทีเท่ากันก็ผลปรากฏว่าหลับกลุ่มคนที่นั่งสมาธิเนี่ยหลับตาเนี่ยดีตั้งแต่นาทีแรกเลยคือหลับตาปุ๊บดีทันทีแต่ว่านั่งสมาธิเนี่ยคนใหม่เขาจะอยู่ได้สั้นประมาณ5นาทีหลังจากนั้นก็จะเริ่มกระวนกระวายวอกแวกแล้วส่วนคนที่ส่วนกลุ่มที่สวดมนต์นะครับสวดมนต์ก็จะเข้าสู่การผ่อนคลายหรือคลื่นสมองที่ดีเนี่ยต้องใช้ระยะเวลา5นาทีไปเพราะว่ากว่าใจจะปรับได้ให้นิ่งเนี่ยก็อยู่ในระดับ5นาทีแล้วก็อาจจะคงที่ยาวหน่อยจนจบ30นาทีแต่ถ้าเกิดเราเทียบกันเนี่ยถามว่าอะไรดีกว่ากันถ้าเอาความไวความเร็วความดีสุด
หลับตานั่งสมาธิดีกว่าอ๋อเพียงแค่ว่าคนใหม่น่ะจะอยู่ได้แป๊บเดียวครับนะดังนั้นถ้าเกิดผู้วิจัยของผมเนี่ยถ้าจะแนะนำเนี่ยเราทำกิจกรรมทั้งสองเนี่ยทำควบคู่กันไปเราเริ่มจากการปรับใจโดยการสวดมนต์ก่อนนะตามหลักวิชาเราเลยสวดมนต์เสร็จนะสวดมนต์บทที่สวดเนี่ยก็จะเป็นบทอิติปิโสพระควาก็จะเปิดวนลูปกันไปจน30นาทีแต่ทีเนี้ยถ้าจะปรับเนี่ยสวดบทอะไรก็ได้ขอให้เป็นบทสวดอาจจะไม่ต้องแปลก็ได้ครับให้มันเป็นโทนเดียวกันให้เรียบๆนิ่งๆสงบแล้วเนื้อหาเนี่ยให้เป็นสงบนะก็สวดมนต์เสร็จแล้วก็มาเริ่มนั่งสมาธิจากเดิมเนี่ยถ้าเรานั่งได้แป๊บเดียวมีสมาธิสั้นๆเราฝึกแบบเนี้ยทีละ5นาทีทีละ5นาทีเราก็ค่อยปรับจนระยะทางมันยาวระยะเวลาในการนั่งสมาธิมันยาวขึ้นยาวขึ้นนะครับได้ก็คือพูดง่ายๆก็คือต้องทำควบคู่กันไปนั่นแหละเป็นวิธีการที่ดีขึ้นผลคือเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมคะนอกจากขึ้นสมองแล้วในฐานะที่คุณบอมได้มีโอกาสไปอยู่ในกลุ่มของคนที่ทำวิจัยตรงนี้เราสังเกตเห็นพฤติกรรมหรือว่าความเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นเพิ่มเติมด้วยไหมคะคุณบอมจากการสังเกตนะครับคือถึงแม้ว่าเป็นคนใหม่ตลอด30นาทีแน่นอนคนไม่เคยทำจะอึดอัดแน่แต่ไม่มีใครบอกว่ารู้สึกอึดอัดอะไรเลยกับรู้สึกแค่เล็กน้อยอย่างเช่นแบบเมื่อยบ้างตึงบ้างง่วงบ้างไม่มีใครบอกว่าเบื่อไม่มีใครบอกว่าทรมานมีทุกคนบอกว่าสงบดีมีความสุขอยากทำต่อก็เลยไปที่มาว่าอ๋อคนใหม่เนี่ยฝึกสั้นๆแค่5นาทีเนี่ยเริ่มต้นแค่5นาทีก็ได้ผลดีขนาดนี้ถ้าเกิดคนเก่าๆหรือคนที่สนใจอยากจะมาทำเนี่ยก็ลองนำตรงนี้เป็นไอเดียก็ได้ครับคนเก่าๆรู้สึกว่าเมื่อยตึงเนี่ยเราก็ลองเซตซีโร่ก็ได้อย่างที่หลวงพ่อบอกทุกๆ5นาทีทุกๆครั้งที่ตึงเราก็เซตใหม่แล้วก็ทำใจว่างๆนิ่งๆเบาๆเริ่มจาก5นาทีทำบ่อยๆทำบ่อยๆเดี๋ยวระยะในการฝึกสมาธิก็จะพัฒนาได้ดีขึ้นครับโอ้โหนะคะต้องบอกว่าในงานวิจัยของคุณบอมเนี่ยมันมีประโยชน์เนาะเพราะว่ามันเป็นผลที่เห็นได้ชัดเจนจากกลุ่มที่ได้มีการทดลองแล้วก็ยืนยันด้วยว่าการสวดมนต์แล้วก็การนั่งสมาธิเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับทุกๆคนถ้าทุกๆคนได้มีโอกาสไปปฏิบัติเนี่ยนะคะแล้วทีนี้ต้องถามย้อนกลับมาในส่วนของคุณบอมเองเนี่ยได้มีโอกาสปฏิบัติเองได้มีโอกาสมาเรียนรู้คำสอนทั้งเรื่องของการตั้งแต่มาเป็นอาสาสมัครจนมาบวชเนี่ยนะคะต้องถามในสิ่งนี้เลยว่าพอได้มีโอกาสมาศึกษาแล้วชีวิตเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปความรู้สึกจากใจว่าวัดพระธรรมกายเนี่ยได้ให้อะไรเนี่ยมันเกิดขึ้นไหมคะเกิดขึ้นแน่นอนครับถึงแม้ว่าเราพื้นฐานเองเลยเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบมีความเชื่อที่หนาแน่นพอมาเปลี่ยนความเชื่อนี้ว่าก็ถือว่าค่อนข้างยากแต่พอเปลี่ยนได้แล้วเนี่ยด้วยความที่เรารู้สึกว่าเราเนี่ยไม่ได้นับถือศาสนาพุทธไม่ได้เข้าใจศาสนาพุทธมาเลยเราไม่รู้ว่าเราทำบาปอะไรมาบ้างก็รู้สึกว่ากลัวจะตกบุญกลัวจะทำอะไรผิดพลาดมาแล้วแก้ไขที่จะไม่ได้ทุกๆกิจกรรมงานบุญของที่วัดเราก็จะตั้งใจทำทุกบุญเลยแล้วก็ลำหลักง่ายๆก็คือเอาศีล5มาก่อนเลยทุกๆวันเนี่ยศีล5แล้วก็ทุกๆวันพระก็จะศีล8ก็จะมีหลักง่ายๆครับก็คือเรารักษาศีลแล้วก็ทำทานรักษาศีลแล้วก็เจริญภาวนาผลที่ได้ก็คือชีวิตเนี่ยก็เหมือนเป็นเข็มทิศมีแนวทางที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตให้ปลอดภัยทั้งทางโลกและทางธรรมวัดพระธรรมกายและหลวงพ่อก็สอนให้ถึงการวางเป้าหมายการมีเป้าหมายทางโลกแล้วก็ทางธรรมฉะนั้นเหมือนเราเป็นแบบอย่างที่ดีในทางโลกใครเห็นใครก็ปลื้มอยากจะปฏิบัติอยากทำตามบ้างเราเป็นตัวอย่างที่ดีก็เหมือนเป็นผลผลิตของทุกๆกิจกรรมทุกๆงานบุญของวัดทุกๆคำสอนของพระเดชคุณของหลวงพ่อนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วก็ครอบครัวอย่างมากเลยครับนะคะแล้วในส่วนของข้อคิดหรือว่าแนวทางเป้าหมายในการดำเนินชีวิตต่อไปวางแผนอย่างไรต่อไปบ้างคะก็ข้อคิดในงานดำเนินชีวิตนะครับก็จะบอกว่าเหมือนเราเนี่ยได้รู้จักพบคนดีๆเหมือนเราได้เลือกคุณครูบาอาจารย์ที่ดีแล้วคบคนที่ดีเลือกครูดีแล้วก็ฟังคำครูฟังคำที่ครูสอนแล้วก็ตรองคำครูแล้วสุดท้ายก็ทำตามครูเราก็เลือกครูบาอาจารย์แบบนี้มาตลอดทั้งในสายงานอาชีพแล้วก็ทั้งทางธรรมนะครับ
นะแล้วก็ยึดหลักปฏิบัติง่ายๆว่าทุกๆวันเนี่ยเราก็ต้องนะทําทานรักษาศีลเจริญภาวนาเช้าใดไม่ทําทานเราก็อย่าเพิ่งทานข้าววันใดยังไม่รักษาศีลก็อย่าเพิ่งออกจากบ้านนะแล้วก็ค่ําใดยังไม่ได้เจริญสมาธิภาวนาเราก็อย่าเพิ่งเข้านอนการเจริญสมาธิภาวนารวมถึงการฝึกใจในการสวดมนต์ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการเคลียร์ใจเราในแต่ละวันที่เราไปพบเจออุปสรรคต่างๆมาเราหลับตานิ่งๆแค่5นาที10นาทีแล้วค่อยๆมากขึ้นไปก็ได้เราก็จะตกตะกอนความคิดอะไรที่มันรกๆเราก็เคลียร์มันออกไปอะไรที่ดีเราก็เก็บไว้เอาไว้พัฒนาชีวิตพัฒนาความคิดที่เราจะเอาไปทำงานในวันต่อๆไปก็เหมือนที่คุณพ่อเหมือนที่หลวงพ่อบอกว่าใจใสใจสบายทำอะไรก็สำเร็จนะใจสงบหยุดนิ่งอยู่ที่ฐานที่7อ่ะทำอะไรก็สำเร็จอย่างสบายๆครับทีนี้ต้องถามถึงเรื่องของการทำงานบ้างเพราะว่าในส่วนของงานของคุณบอมเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของทางน้ำเนาะสมาธิกับการทำงานที่จะต้องดูแลไม่ใช่แค่เฉพาะดูแลแค่ตัวเองเนาะเพราะมันจะต้องดูแลคนอื่นช่วยชีวิตคนอื่นตรงเนี้ยเราสามารถนำไปใช้ได้อย่างไรแล้วเกิดผลยังไงบ้างคะพื้นฐานเดิมเลยคืออาชีพของผมเนี่ยก็คือจะเป็นครูสอนว่ายน้ำด้วยแน่นอนว่าครูสอนว่ายน้ำเนี่ยต้องรับผิดชอบชีวิตของเด็กใช่แล้วคือด้วยความที่ว่าเด็กเนี่ยเด็กก็จะไม่มีสมาธิไม่ได้อยู่นิ่งอยู่แล้วดังนั้นก็หลักตรงนี้นะครับในการคือเด็กไม่มีสมาธิเราต้องมีสมาธิก่อนเราต้องควบคุมสถานการณ์นั้นให้ได้ก่อนนะดังนั้นส่วนอีกงานนึงก็คืองานเผยแพร่ความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยในกิจกรรมทางน้ำตรงเนี้ยเราก็เอาเกร็ดธรรมะความรู้ที่เราได้จากวัดพระธรรมกายได้จากหลวงพ่อเนี่ยเอามาเสริมเอามาแนะนําแม้กระทั่งการหายใจการลอยตัวเนี่ยเราก็ปรับเอาหลักศาสนาหลักฝึกสมาธินี่แหละเวลาหายใจนะหายใจเข้าไปในปอดหายใจเข้าไปในท้องเก็บอากาศไว้ให้เบาๆนุ่มๆสบายๆปล่อยตัวนิ่งๆเดี๋ยวตัวก็ลอยเองอันเนี้ยเราก็จะแนะนําลูกศิษย์ที่มาเรียนกับเราว่าเออทําแบบนี้นะเราก็จะเอาชีวิตรอดเราก็จะลอยตัวได้ส่วนการเอาชีวิตรอดที่ดีที่สุดนะครับก็จริงๆถ้าเดินทางน้ำเนี่ยเราก็ใส่ชูชีพจะดีกว่านะครับนะคะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเทคนิคดีๆเลยนะไม่ว่าสมาธิจะเห็นเลยว่าสมาธิเนี่ยเราสามารถนำไปใช้ได้ในทุกๆสายอาชีพเลยนะคะแล้วก็มีความสำคัญมากๆเลยกับการที่สมาธิเนี่ยจะช่วยทำให้ชีวิตนั้นมีความสุขจริงๆด้วยไม่ใช่แค่เฉพาะไปช่วยในหน้าที่การงานนะคะวันนี้ค่ะต้องขอบคุณนะคะคุณกิจรันจันโปนะคะที่ได้มีโอกาสมาเป็นซูมไอดอลแล้วก็มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้เราได้รับฟังกันค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับนะคะก็อย่างที่คุณบอมได้บอกนะคะว่าการที่มีโอกาสเปิดโอกาสให้ตัวเองได้มาศึกษาแล้วนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้จะนำพาให้ชีวิตมีความสุขนะคะไม่ว่าจะมีความสุขอย่างไรนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือสมาธิซึ่งจะเป็นสิ่งที่จะทำให้ทุกๆชีวิตนั้นมีความสุขแล้วก็อย่างที่บอกก็คือปลอดภัยด้วยนะคะมีสมาธิไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรเราอยู่กับสมาธิอยู่กับตัวของเราชีวิตของเราก็จะมีความสุขแล้วก็ปลอดภัยด้วยวันนี้ลาสมาชิกทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ